คุณ4ีสิวัฒน์แน่นอนว่าตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นวิธีกรเบอร์หนึ่งของ Workpoint แทนคุณกันกระถาวรน,นะครับหลังจากที่กลายเป็นผู้ต้องหานะครับถูกสารออกหมายจับในเรื่องของชอบโกงประชาชนแล้วก็พรบรบคอมพิวเตอร์กรณีดีไอคอนเมื่อวันนี้คุณกันเองก็ <c oughs> เข้าไปมอบตัวกับตำรวจนะแล้วก็ถูกออกหมายจับรถหรูต่างๆก็โดนยึดแน่นอนว่าหลายคน ก็เรียกร้องในตอนแรกนะครับแล้วก็มีการออคุณก่ยประกาศยุติบทบาทพิธีกรในเวิร์กพอยต์จนกระทั่งเวิร์กพอยต์ก็ประกาศออกมาให้คุณการยุติบทบาทจนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ศาลออกหมายจับปุ๊บเนี่ยเวิร์กพอยต์ก็แอคชั่นทันทีมีการแถลงการออกมายุติสัญญาในฐานะพิธีกรและศิลปินสําหรับคุณการกัตถา,าวรในทันทีก็เหมือนเป็นการจีบสัญญาเลยสังคมโซเชียลหลายคนก็ งงว่าเอ๊ะแล้วใครจะมาแทนคุณก,กันกระตถาวรในการทําพิธีในรายการอย่างร้องข้ามกําแพงและอีก,อก,อกห,ลหลายรายการที่คุณกันร,รับผิดชอบตอนนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าคือคุณซีศิวัตรโดยคุณซีเนี่ยนะครับมีการโพสต์ภาพตัวเองนะทำาทไ่พิธีกรในรายการร้องข้ามกําแพงทางข่าวสดออนไลน์เนี่ยนะครับเขาได้มีการโทรศัพท์ไปอยากจะถามความรู้สึกในใจซีว่ากดดันไหมเนี่ยหลายคนคาดหวังและหลายคนเชียร์แล้วเกิน ปรากฏว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะครับของคุณซีสิวัที่รับสายแล้วก็แจ้งว่าคุณซีเนี่ยกำลังอัดรายการร้องข้ามกําแพงอยู่ซึ่งอัด2เทปก็เลยถามว่าคุณซีเนี่ยได้รับการติดต่อตั้งแต่มีเออมีโผล่มีโผล่ว่าเหมาะที่จะเป็นพิธีกรในรายการร้องข้ามกําแพงแทนคุณกันใช่ไหมผู้จัดการมีการบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะตอนนั้นเนี่ยตัวคุณซีเองเนี่ยยังไม่รู้เรื่องด้วย พราะว่าเป็นช่วงวันหยุดส่วนเรื่องการติดต่อเนี่ยผู้ใหญ่ทางเวิร์ o พอย์เนี่ยโทรมาคุยกับคุณซีเองตอนนั้นเนี่ยคุณซีก็เข้าใจได้ว่าก็ต้องช่วยบริษัทแหละเพราะมันเป็นงานที่ไฟไหม้พอคุยว่ารับงานนี้ก็ต้องเคลียร์คิวร่วงหน้าไม่กี่วันเพราะตัวเอกคุณซีเนี่ยมีงานที่รับไว้อยู่แล้วเราก็ต้องหาคิวให้เขามาถ่ายเพราะมันต้องออนแล้วนักแสดงหนุ่มเนี่ยอย่างคุณซีเนี่ยได้รับการติดต่อ ให้มานั่งแทนพิธีกรร้อ,รองข้ามกำแพงก่อนที่ทางเวิร์ o พอย์จะออกจดหมายเบรดงานพิธีกรของกันหรือเปล่าอะไรเกิดขึ้นก่อนกันเวิร์ o พอยติดต่อคุณซีหรือว่าทางเวิร์กพอยติบทบ,บากรุณกันการต่างถาวรก่อนหลังจากที่ทางบริษัทได้ประกาศพอเขาเพิ่งจะมานั่งประชุมงานกันะนะครับถามว่าพิธีกรในเทปที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างรายการที่ต้องมาอัดแทนคุณกันเนี่ย ผู้จัดก,การบอกว่าอัดเทปแรกซีก็ปกติดีเป็นสไตล์ของเขาตลกสนุกอย่างที่เราเห็นคือเท้าทําหน้าที่พิธีกรในหลายรายการแต่งตัวก็เป็นตัวเองไม่ได้ไปก๊อปใครดําเนินรายการก็รวดเร็วทุกคนในสตูก็แฮปปี้เพราะว,ว่าเป็นทีมงานทีมเดียวกันที่เคยถ่ายทําในหลายๆรา,ายการแล้วนี่นะครับผมก็บอกและที่สําคัญคือก็สนิทกันอยู่แล้วไม่ได้มีความกดดันอะไรทํางานทุกอย่างตามที่ผู้ใหญ่มอบหมาย เขาก็ยินดีและตั้งใจทําดีที่สุดเห็นว่าคนที่เปลื้มที่สุดเนี่ยก็คือคุณเอมี่ภรรยาของคุณซีแน่นอนว่าคุณการกะตถาวรมีอีกหลายรายการนะครับที่จะรับผิดชอบเนี่ยคุณซีจะรับผิดชอบหมดเลยไหมรับช่วงต่อหมดทุกรายการเลยไหมเรื่องนี้ผู้จัดการบอกเดี๋ยวรอให้ผู้ใหญ่สรุปอีกทีตัวคุณซีเองเนี่ยก็มีรายการที่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันตอนนี้คงต้องรอทางผู้ใหญ่ออกมาชี้แจงอีกทีหนึ่งก็ เป็นไงบ้างครับหลังกหลายคนอาจจะได้ดูไปแล้วฝีไม้ลายมือของพิธีกรคนใหม่แน่นอนว่าก็เขาเรียกว่าอะไรก็มีความสามารถอยู่แล้วมีความสามารถอยู่แล้วนะครับตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องรอนะไม่รู้ว่าเวิร์กพอย์เนี่ยจะยุติความสัมพันธ์กับคนกนางนักข่าวเลยด้วยไหมนะครับก็คงต้องรอดูเพราะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว่ามันสะเทือนถึง ประชาชนนะ่ะนะคนเหล่านี้ถ้าไม่มีประชาชนก็ไม่มีทุกวันนี้เหมือนกันนะแต่เกิดปัญหานี้ขึ้นกับประชาชนน่ะก็ต้องรับผิดชอบครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ